ชมบรรยากาศการลอยกระทงนะครับบริเวณด้านหลังของตลาดยอดพิบาล นะครับนี่จะมีสะพานท่าเรือบริเวณท่าเรือนะจะมีให้ลอยกระทงนะครับคนมาลอยกันเยอะเลยแล้วก็จะมีบริการเรือนะครับนี่ครับเรือแบบนี้จะมีเชื่อมต่อระหว่างตลาดยอดพิบาลไปเอเชียทีคนะครับแล้วก็ไอคอนสยามนะครับบรรยากาศท่าน้ำงานวัดเท่านั้นจะเป็นสะพานพุทธนะครับแล้วก็เรื่องวัดประยูนคึกคืนครับคึกคืนนะครับคนก็จะนั่งเรือไปเที่ยวกันครับเรือบริการฟรีนะครับนี่ครับจะลอยกระทงก็จะมีคนบริการใช้หย่อนไปนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยหย่อนให้แล้วก็จับด้ามสนุกสนุกครับปีละครั้งจะมีเรือเจ้าหน้าที่คอยเปิดการนะครับนะครับดูความเรียบร้อยสะพานพุทธบริเวณย่านน้ำแถวนี้นะครับนี่ครับสะพานพุทธท่าเรือยอดพิมานปากคลองตลาดนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยบริการนี่ครับจำกัดจำนวนผู้โดยสารนะครับแต่ละเที่ยวก็เขาจะมีเช็คมีเจ้าหน้าที่เช็คเพื่อความปลอดภัยครับนี่ครับคึกคืนครับคึกคืนบรรยากาศลอยกระทงกรุงเทพมหานครนะครับตรงย่านสะพานพุทธท่าเรือยอดพิมานนี่ครับให้ชมกันครับบรรยากาศปีละครั้งสนุกสนุกครับอธิษฐานเสร็จแล้วก็หย่อนลงไปตรงนี้เลยครับนะครับเสร็จแล้วก็ล่องเรือเที่ยวฟรีนะครับเรือแบบฟรีแล้วก็มีเรืออันนู้นเป็นเรือสำราญวิ่งกันตลอดทั้งคืนนะครับนี่ครับให้ชมบรรยากาศนะครับวัดลงมาเลยครับขออนุญาตวัดครับวัดลงมาเลยนะครับวัดมาครับวัดเก้ามาเลยครับวัดครับนี่ครับจะมีก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเป็นเสริมให้นะครับจะมีบริการเช็คเนี่ยลอยกระทงก็จะมีลอยแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเช็คจำนวนผู้โดยสารเข้าไปตรงท่าเรือลงไปนะครับเพื่อความปลอดภัยไปตามจำนวนรอบนี้ไปเที่ยววัดนะครับรอบนี้ไปเที่ยววัดไปชมเที่ยววัดต่างๆริมน้ำวัดลอยกระทงเสร็จก็ไปเที่ยวกันบรรยากาศสนุกสนานครับปีละ1ครั้งร่วมสืบสานประเพณีไทยลอยกระทงนี่ครับคลิกเพลินก็บรรยากาศมีงานวัดประยูนวัดเรียบแถวเชิงสะพานพุทธนี่นะครับนะครับเรือเจ้าหน้าที่คอยตรวจการเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของบรรดานักท่องเที่ยวนะครับนี่ครับตรงนี้ที่เห็นไปตรงนู้นก็จะเป็นพระปางวัดอรุณนะครับนะครับตรงนี้เป็นตลาดยอดพิมานนะครับท่าเรือท่าน้ำครับบริเวณท่าน้ำเดี๋ยวจะมีจุดพุนะครับจุดพุวันลอยกระทงตรงเนี้ยตรงสะพานพุทธเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมตอนจุดพุนะครับอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ